หลวงพ่อสมชายวัดพงอากาศเนี่ยท่านมีสัมพันธ์อันดีกับหลวงปู่แจ๋นะครับนะหลวงปู่แจ๋ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่แจ๋เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ของหลวงปู่แจ๋ก็คือหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะเรามาคุยถึงหลวงปู่ไข่นะวัดบ่อพิษพิมุขนะครับนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนี่ยนะครับนะหลวงปู่ไข่นะอินทะสโรนะหลายท่านก็นะอาจจะเฉยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นพระเก่าไม่รู้จักนะแต่เป็นนักเรงพระเครื่องเนี่ยนักสะสมเหรียญต้องบอกว่านะองค์นี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะท่านเป็นนะเหรียญเนี่ยนะครับนะแพงเอาเรื่องเลยนะครับนะคุณไปถามคุณบอยท่าพระจันทร์ดูได้นะครับว่าเหรียญนี้เนี่ยนะราคาอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเซียนเหรียญชื่อดังเนี่ยออกมาการันตีผ่านสื่อมวลชนว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะเหรียญเดียวเนี่ยประมาณ30ล้านบาทนะนี่ครับนี่ราคาเมื่อปี2557นะครับเหรียญของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับนะหลวงปู่ไข่อินทะสโรนะวัดบ่อพิษพิมุขวรวิหารหรือวัดเชิงเลนนะครับเขตจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีพลังจิตที่เข้มขลังนามของท่านเนี่ยนะกระจรกระจายไปทั่วเลยนะครับเป็นเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักที่มากด้วยพุทธคุณได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภคีพระปิดตานะครับท่านเป็นชาว8ริ้วเห็นไหมครับน่าเห็นสัมพันธ์ไหมฮะว่าทำไมท่านถึงมีสัมพันธ์อันดีกับนะหลวงปู่แจ๋แล้วหลวงปู่แจ๋ทำไมมีความสัมพันธ์อันดีกับหลวงพ่อสมชายเพราะว่าเป็นชาว8ริ้วฮะนะเกิดเมื่อปีพ.ศ.2400ฮะที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะท่านนะท่านเป็นนะเป็นบุตรของนายก่อมนางบัวจันสำริดนะครับอายุ6ขวบเนี่ยบิดามารดานำไปฝากหลวงพ่อปานวัดโสธรเพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาเนี่ยท่านก็บวชเป็นสามเณรนะครับฝึกหัดเทศจนมีเสียงในนะชื่อเสียงในการเทศมหาชาตินะเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพจึงเดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีฮะอายุ15ปีเนี่ยพระอาจารย์จวงนะครับมรณภาพจะเดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามฮะนะท่านได้ยินไหมเมื่อเร็วๆนี้ท่านคงได้ยินนะวัดหงรัตนารามนะครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมอยู่3ปีแล้วย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดด่านอยู่ที่สมุทรสงครามศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมจนอายุครบบวชเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดลัดด่านโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมสมุทรสงครามเป็นพระอุปชานะพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดด่านเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์และพระอาจารย์ผู้วัดบางกระพร้อมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอนุสาสนาจารย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เมืองกาญจนบุรีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดลัดด่านอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไข่เนี่ยท่านออกทุดงเป็นประจำทุกปีรวมระยะเวลา15ปีเวลาทุดงผ่านไปที่ใดเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับที่เกี่ยวกับนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะนี่ท่านช่วยเหลือมาตลอดนะครับนะแล้วท่านก็นะทุดงไปในป่านะต่อมาเนี่ยได้เดินทางเข้ากรุงเทพและเห็นว่าวัดบ่อพิษพิมุขหรือวัดเชิงเลนเนี่ยนะครับเป็นวัดที่เงียบสงบดีจึงได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตลอดมาระหว่างจำพรรษาอยู่ที่วัดบ่อพิษพิมุขเนี่ยหลวงปู่ไข่ได้ปฏิบัติทางธรรมและสร้างการกุศลหลายประการอย่างเช่นสอนพระกรรมฐานแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้เจ็บป่วยได้ทุกบริจาคทรัพย์ส่วนตัวและชักชวนบรรดาศิษย์
ที่คุ้นเคยให้มาร่วมทำบุญเช่นสร้างพระพุทธปฏิมาซ่อมพระพุทธรูปของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมหักพังให้ดีขึ้นสร้างพระไตรปิฎกโดยหลวงปู่ไข่เนี่ยลงมือจานใบลานด้วยตัวท่านเองให้ช่างจานขึ้นบ้างซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดีขึ้นสร้างกุฏิเป็นห้องแถวไม้ขึ้นอีกหลายกุฏิทั้งที่ได้สร้างถนนนะสระน้ำถังรับน้ำฝนขึ้นภายในบริเวณวัดสร้างแท่นสำหรับนั่งพักภายในคณะให้เป็นที่สะดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ในขณะนั้นนอกจากนี้ยังปรากฏว่าเมื่อครั้งจำพรรษาอยู่ตามหัวเมืองก็ได้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆมาแล้วหลายแห่งด้วยกันนะครับส่วนด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนท่านสร้างเครื่องพระปิดตาและเหรียญรูปเหมือนไว้ให้แก่ศิษย์ซึ่งปัจจุบันเป็นพระที่หายากมากโดยเฉพาะเหรียญว่ากันว่ามีเพียง72เหรียญเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีพระอรหังกิบบัวซึ่งสร้างไว้ประมาณปีพ.ศ. 2470หลวงปู่ไข่เป็นพระที่สมถะเรียบง่ายใฝ่สันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครท่านยังมีชื่อเสียงด้านการเทศมหาชาติอีกทั้งยังมีความสามารถทางด้านแพทย์แผนโบราณศิษย์ของท่านมีทั้งไทยจีนแขกซิกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะมาหาท่านให้ช่วยรักษาซึ่งท่านก็ช่วยรักษาทุกครั้งไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาเชื้อตระกูลจิตใจของท่านใสบริสุทธิ์แล้วปีพ.ศ. 2470หลวงปู่ไข่เตรียมบาตรกฎและย่ามเพื่อจะออกธุดงค์แต่บรรดาศิษย์ทั้งหลายปรึกษาหาลือกันว่าท่านชราภาพมากแล้วจึงได้นิมนต์ยับยั้งไว้โดยขอให้หลวงปู่ไข่อยู่วิปัสสนากรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ต่อไปจนกระทั่งท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคชราครั้งเมื่อวันที่16มกราคมพ.ศ. 2475เวลา 13:25 ก็ถึงแก่มรณภาพรวมสิริอายุ75ปีนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนวันนี้ผมนำเอาเรื่องราวเป็นมงคลของหลวงปู่ไข่มาพูดถึงนะครับรูปนี้เมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าเสียสมคิดเนี่ยเคยไปร่วมนะร่วมทำปฏิทินเท่าองค์จริงเนี่ยแจกนะครับหลวงปู่ไข่ไม่รู้ปฏิทินนี้นะใครได้ไปบ้างนะครับนี่ฮะอันนี้นะของบอยท่าพระจันทร์เขานะครับนะเนี่ยฮะขอขอบคุณนะบอยท่าพระจันทร์นะครับนะรูปของเขานะครับนะรูปภาพของเขานะครับของบอยท่าพระจันทร์เขานะครับนะอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่ไข่อยู่ที่8ริ้วนะครับอยู่ที่วัดโพงอากาศฮะวัดโพงอากาศ8ริ้วอันนี้เป็นพระปิดตาของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนฮะอันนี้ด้านหลังพระปิดตาเนี่ยนะอันนี้กลีบบัวนะครับนะหลวงปู่ไข่ฮะหลวงปู่ไข่ท่านดังมากนะครับนี่ด้านหลังครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะวันนี้เอาความเป็นมงคลหน่อยนะครับมาพูดถึงหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะหลวงปู่ไข่วัดบพิตรพิมุขทำไมผมถึงพูดถึงหลวงปู่ไข่ผมบอกแล้วนะครับนะเราเป็นสื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คนที่ติดตามได้รู้ถึงพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ๆแล้วก็นะย้อนไปที่นะพระอาจารย์ที่ท่านไปร่ำเรียนวิชามาเนี่ยนะครับถ้านะสืบทอดตรงไหนเรามีข้อมูลเราก็จะนำมาพูดในรายการแบบนี้ครับท่านจะได้ข้อมูลด้วยว่านะหลวงพ่อสมชายวัดโพงอากาศนะท่านสืบสารวิทยาคมมาจากหลวงปู่แจ๋แล้วหลวงปู่แจ๋ก็ศึกษาพุทธาคมมาจากหลวงปู่ไข่นะท่านก็จะได้รู้เส้นสายตรงนี้นะครับเวลาที่ได้ข้อมูลท่านก็จะได้ปฏิปต่อเรื่องราวได้
นะว่าแล้วนะว่าแล้วพูดถึงหลวงปู่ไข่ไม่พูดถึงหลวงปู่แจ๋ก็คงกะไรอยู่นะไหนๆพูดถึงหลวงปู่ไข่แล้วก็พูดถึงหลวงปู่แจ๋หน่อยนะครับนะหลวงปู่แจ๋นะครับนะหลวงปู่แจ๋ติดสโรนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดโพเฉลิมรักอยู่ที่บางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเทรานะครับนะผู้ปรากฏเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ครั้งอดีตวัตถุมงคลล้วนได้รับความนิยมกว้างขวางโดยเฉพาะรูปเคารพนางกวักและเหรียญนางกวักเหรียญนางกวักหลวงปู่แจ๋เนี่ยสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2502ฮะนับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวสร้างเป็นเนื้อเงินลงยาและเนื้ออัลปาก้าจำนวนการสร้างไม่เกิน1,000 เหรียญปัจจุบันมีค่านิยมสูงและหายากหลวงปู่แจ๋เนี่ยนะครับท่านเกิดปีมะโรงปีพ.ศ.2432ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราในวัยเด็กเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เที่ยงแล้วก็พระอาจารย์ทองซึ่งมีศักดิ์เป็นอาที่วัดเมืองได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วยงานบ้านประมาณ 2-3 ปีจึงกลับไปบรรพชาอยู่กับอาทั้งสองอีกครั้งช่วงที่เป็นสามเณรศึกษาพุทธคมกับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหรือวัดบัวพิษพิมุขกรุงเทพซึ่งขณะนั้นมาเป็นครูสอนกรรมฐานอยู่ที่วัดโสธรต่อมาได้ลาสิกขาแล้วเข้ารับราชการทหารอยู่2ปีจึงลาออกแล้วเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ที่พัทธสีมาวัดนครเนื่องเขตหรือวัดต้นตาลจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่23เมษายนพ.ศ.2000 455โดยมีพระครูคณานุกิจวัดแหลมบนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวินัยทรปานวัดแหลมบนเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีนะมีพระครูหอวัดแหลมบนเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาติดสโลหลังจากนั้นก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนครเนื่องเขตหรือวัดต้นตาลศึกษาพระธรรมวินัยเรียนอักขระเลขยันและวิทยาอาคมต่างๆนะแล้วก็เรียนนะวิชาอาคมกับพระครูยานรังสีมุนีวงศาหรือหลวงพ่อธรรมวัดสัมปทวนนอกเจ้าตำรับการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักอันโด่งดังพระอาจารย์บัววัดนครเนื่องเขตนอกจากนี้เนี่ยยังได้ศึกษาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปรวมทั้งอาจารย์สอนคารวะชาวเขมรต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพเฉลิมรักอยู่ที่บางน้ำเปี้ยวฉะเชิงเทราและได้รับตำแหน่งเจ้าวาดสืบแทนพระอาจารย์พรมเมื่อรับหน้าที่ปกครองดูแลวัดท่านก็ได้ทำนุบำรุงและพัฒนาเสนาสนะภายในวัดจนเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งช่วยเหลือและพัฒนาวัดนะวัดโพแสงกาญจนราชคลอง19อีกวัดหนึ่งนะครับในช่วงที่มาอยู่ที่วัดโพเฉลิมรักเนี่ยท่านอาพาธล้มป่วยพอดีกับอาจารย์สอนซึ่งเป็นชาวเขมรเดินทางมาเยี่ยมและพบเข้าอาสารักษาจนกระทั่งท่านหายดีจึงได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับอาจารย์สอนนอกจากนี้ท่านยังได้เรียนวิชาโหราศาสตร์ควบคู่ไปด้วยจึงมีความรู้ในหลายด้านด้านโหราศาสตร์เนี่ยนะครับที่หลวงปู่แจ๋เรียนมันเนี่ยตกทอดถึงหลวงพ่อสมชายด้วยนะฮะหลวงพ่อสมชายนี่ดูดวงนะดูดวงแม่นมากเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนะอาจจะได้ตำรับตำราวิชาหลวงปู่แจ๋นะหลวงปู่แจ๋เป็นพระที่เมตตาธรรมสูงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยใครไปใครมาท่านต้อนรับสม่ำเสมอช่วยเหลือปัดเป่าทุกข์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาในแถบย่านนั้นท่านมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2516รวมสิริอายุ84ปีพรรษา61วัตถุมงคลที่สร้างมีเพียงไม่กี่รุ่นฮะ
แต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธากล่าวกันว่าในสมัยนั้นใครได้รับวัตถุมงคลจากมือหลวงพ่อแจ๋มักจะกล่าวกันว่ารับกับมือแจ๋แจ๋วแน่นอนฮะอันเนี้ยเขาพูดกันอย่างนั้นนะครับนะเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะคือเอาเขาอาจจะใช้คำคล้องจองนะครับเขาเลยตัดคำว่านะหลวงพ่อแจ๋หรือหลวงปู่แจ๋ออกก็เป็นกลายเป็นว่ารับกับมือแจ๋แจ๋วแน่นอนนะครับก็คงจะนะอาจจะจากคำพูดของท่านที่ท่านพูดกับศิษย์นะอาจจะพูดล้อเล่นกับศิษย์นะว่ารับจากมือแจ๋แจ๋วแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นคำที่นำมาพูดติดกันนะครับนอกจากเหรียญนางกวักปี2502ที่ได้รับความนิยมสูงในวงการแล้วยังมีเหรียญหลวงพ่อแจ๋ปี2502พิมพ์หน้าหนุ่มและหน้าแก่และรูปหล่อปั๊มปีพ.ศ. 2513แล้วก็พระเนื้อผงอีกนะครับนะพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับหลวงปู่แจ๋นะอ้าวนะมาดูกันหน่อยฮะรูปเหมือนรูปนี้อยู่ที่วัดพงอากาศครับนะรูปเหมือนรูปนี้อยู่ที่วัดพงอากาศฉะเชิงเทราหลวงปู่แจ๋ฮะส่วนเหรียญนะครับเหรียญของหลวงปู่แจ๋จะเป็นอย่างนี้ฮะนะนี่นิยมแล้วหายากมากนะเหรียญหลวงปู่แจ๋ด้านหลังครับด้านหลังจะเรียบแบบนี้นะครับส่วนรูปท่านนะรูปท่านนะนี่จะเป็นอย่างนี้นี่รูปท่านนะครับนะรูปหลวงปู่แจ๋นะครับหลวงปู่แจ๋อันนี้ก็เป็นเหรียญของท่านนะเหรียญของท่านนะครับปี2502ด้านหลังนะด้านหลังเป็นพระพุทธโสธรแล้วก็มีนะเหรียญนี้ด้านหลังนะพระพุทธโสธรเหมือนกันนะก็บ่งบอกถึง8ริ้วนะครับฉะเชิงเทรานะก็พระพุทธโสธรนะคือเป็นหลักนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับนะหลวงพ่อโสธร